หลายคนคงสงสัยว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนถ้าหากเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีเหนือวันนี้มีคำตอบค่ะการเข้าไปเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะสื่อหรือว่าทีมงานถ่ายทำสารคดีพอดแคสต์รีวิววันนี้กับรายการ Spirit Along the Way ค่ะเราจะมาเล่าประสบการณ์การเดินทางเข้าไปประเทศนี้กันว่าจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างฟังเสียงชีวิตของผู้คนในเปียงยางเกาหลีเหนือใต้ร่มเงาลัทธิจู่เช่ที่เชื่อมั่นในพลังพึ่งพาตัวเองรถเมย์แต่ละคันเนี่ยคนจะแน่นมากๆคิดว่าน่าจะเป็นเลิกงานแล้วก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไฟถนนที่ใช้ส่องสว่างเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะขาดช่วงบ้างสว่างบ้างขาดช่วงบ้างแต่สิ่งเดียวที่จะเห็นตลอดก็คือไฟเนี่ยที่ว่าไม่มีบนถนนเนี่ยจะมีทุกที่ที่อยู่ตรงรูปท่านผู้นำเท่ากับว่าต่อให้ถนนจะมืดแค่ไหนเนี่ยคุณต้องมองเห็นผู้นำแต่ผู้นำของคุณเนี่ยจะต้องสว่างสวยตลอดเวลามีครั้งนึงครับที่เดินทางออกนอกกรุงเปียงยางอยู่ในรถนะครับรถตู้ครับแล้วระหว่างทางเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปเหมือนที่คุณเก่งรู้สึกครับครับผมก็ภาวนาว่าขอให้รถเสียขอให้รถเสีย อะไรสักอย่างเนี่ยจะได้แบบว่ามีเวลาลงไปถ่ายรูปลงไปยืดแขนยืดขาแล้วมันรถมันเสียจริงๆครับตอนนั้น รถเสียจริงๆ แล้วตอนบ่ายสามบ่ายสี่ซึ่งเด็กๆกำลังจะเลิกโรงเรียนโอ้โหภาพตรงนั้นเราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยู่เป็นเวลานานเลยทีเดียวครับครับเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจ Spirit Along the Wayติดตามรายการ Spirit Along the Way กับตอนเปียงยางใต้ล่มเงาลัทธิจูเช่ที่เชื่อมั่นในพลังการพึ่งพาตนเองได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ